สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปรู้จักกับของดีบ้านเราค่ะที่นี่คือชุมชนไทยพวนบ้านบางน้ำเชี่ยวที่อพยพมาอยู่ที่นี่นานกว่า100 ปีแล้วค่ะว้าวสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อกี้ได้ยินพูดว่าอะไรนานนะคะรอพี่ปั้นนานเหรอคะไม่ใช่ค่ะพวกหนูหมายถึงชุมชนนี้อยู่กันมานานแล้วค่ะอ๋อนึกว่าเราพี่ปั้นนานค่ะ แล้วชุมชนนี้อยู่นานเท่าไหร่ล่ะคะนานกว่า100 ปีแล้วค่ะแต่ต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเลยถึงได้ชวนพี่ปั้นมาแน่นอนค่ะมีอะไรมาอวดพี่ปั้นบ้างคะวันนี้ก่อนอื่นเลยพวกหนูจะพาพี่ปั้นไปรู้จักกับชุมชนเก่าแก่ก่อนไปกันเลยไหมคะได้เลยค่ะซึ่งชุมชนเก่าแก่ที่ว่านี้มีชื่อว่าชุมชนไทยพวนบ้านบางน้ำเชี่ยวค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะพี่ปั้นพร้อมแล้วไปกันเลยไปเลยค่ะพี่ปั้นนำเลยค่ะไปกันสวยทั้งเลยค่ะเป็นการลำกำฟ้าค่ะลำกำฟ้าใช้ในประเพณีอะไรอะคะเป็นการลำถวายฟ้าหรือขอฝนในประเพณีนั้นครับที่นี่คือศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยพวนค่ะพี่ปั้นที่วัดกูดีทองค่ะเป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้โบราณชนิดต่างๆเอาไว้สวยงามมากเลยค่ะแล้วไหนคะมีอะไรนำเสนอพี่ปั้นบ้างวันนี้นี่เลยครับพี่ปั้นนี่คือสุ่มจับปลาขนาดใหญ่เอาไว้จับปลาในแหล่งน้ำหรือในท้องนาปลาที่เราจับมาได้นำไปประกอบอาหารและส่วนปลาที่เหลือเรานำไปขายแล้ววิธีการใช้เราก็ต้องยกอย่างนี้โอ้ยเพื่อนไปช่วยยกหน่อยโอเคโอเคเราต้องยกอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ต้องไปวางในแหล่งน้ำแล้วเราก็ต้องรอสักพักแล้วเราก็ลงไปจับปลามาครับครับอันนี้คือปลาเข้าแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ยโอ้ยดิ้นหลุดมือไปแล้วอ้าวอ้าวโอ้ไปนู่นแล้วค่ะผมขอตัวสุดท้ายครับเอ้ยอันนี้ไม่พลาดแน่เลยครับพี่ปั้นไหนตัวลำยาวแบบนี้คือไปช่อนครับนี่โอ้โหจับได้ไงนี่โหดิ้นได้นะครับดิ้นได้ด้วยนะครับแสดงว่าบ้านเรานี่มีปลาเยอะใช่ไหมครับในชุมชนของเรามีปลาเยอะเพราะว่าพื้นที่ในชุมชนเราอุดมสมบูรณ์เพราะว่าติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาครับแล้วมีปลาอะไรบ้างครับมีทั้งปลาช่อนปลาหมอปลาสวายปลาจุกปลาขาวมีทุกปลาเลยครับทีนี้จับได้แล้วทำไงต่อครับเราก็ต้องเอาไปประกอบอาหารครับได้ครับเก็บไว้ไหนก่อนไหมครับนี่คือตะข้องค่ะเอาไว้ใส่ปลาเวลาจับปลาได้พอเราจับปลาได้แล้วก็ใส่เลยค่ะเสร็จแล้วก็ขังปลาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่งอกไปจับปลากันนะคะอีเปิ้ลเร็วๆไม่เข้าอ่ะทำไงดีคะทำไงดีโอ้ยยังไม่เข้าเลยค่ะน้องโอ้ยอุ้ยลงอยู่ไหนอยู่ดิแล้วเมื่อกี้อะไรใส่ไปเลยปลาหมดฤทธิ์แล้วโอ้โหเก่งมากคนจับปลาของเราสุดยอดมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราทำไงต่อคะเราก็จะนำปลาไปประกอบอาหารครับส่วนปลาที่เหลือเราก็จะไปค้าขายในตลาดครับก็เป็นรายได้ในชุมชนอีกนะคะเวลาขายปลาต้องทำยังไงคะน้องๆสาธิตให้ดูหน่อยค่ะแล้วก็ต้องเอาปลาใส่กระด้งครับลุยเลยลุยเลยใส่กระด้งก่อนนะคะนี่นะคะคือกระด้งใช้สำหรับใส่สิ่งของค่ะก็เคยได้ยินมาว่าเคยมีคนเอาไปทำเป็นปีกด้วยนะคะทำแบบนี้ค่ะต้องมี2อันนะคะเพราะว่ามันเป็นกระหังค่ะเอามาใส่กระด้งได้เลยเหรอครับเราก็ต้องเอาแร่แล้วก็ตากแห้งนะครับอันนี้คือจำลองว่าเราตากแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ๋อครับนี่ครับมาซื้อปลาเร็วปลาครับปลาอะไรจ๊ะปลาช่อนปลาดุก มีทุกปลาเลยครับโอ้โหมีปลาคาร์ฟไหมครับไม่มีครับอ๋อมีแต่ปลาช่อนกับปลาดุกใช่แล้วพอเราขายปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปไงต่อครับเราก็ต้องเอาตังค์ที่ขายไปซื้ออุปกรณ์จับปลาให้ดีกว่านี้ครับโอ้โหเก่งมากค่ะน้องๆนี่คือโอ่งค่ะเอาไว้ใส่น้ำเอาไว้รองน้ำฝนได้ด้วยนะคะตักกินได้เลยค่ะชื่นใจมากเลยค่ะและนี่คือกระบวยเอาไว้ตักน้ำค่ะนี่เลยครับพี่ปั้นยังมีของอีกเยอะเลยค่ะข้างในเหรอคะใช่ค่ะคนสมัยก่อนเขาก็เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยพี่ปั้นเขาสามารถนำของธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการเป็นของเครื่องใช้ทั่วไปได้เอ๊ะแต่น้องๆคะว่าแต่อันนี้นี่เป็นบ้านของชาวไทยพวนเหรอคะทำไมมันหลังจี๊ดเดียวอะคะไม่ใช่ค่ะมันคือยุ้งข้าวอ๋อพี่ปั้นล้อเล่นค่ะนึกว่าบ้านหลังเล็กแค่นี้น่าจะมีแค่ลิตเติ้ลที่เข้าไปได้นะคะไหนลิตเติ้ลลองเข้าไปเดี๋ยวพี่ปั้นได้ดูหลังใหญ่ๆหลังจริงๆแน่นอนเดี๋ยวพวกหนูพาไปกันเลยไหมคะพี่ปั้นไปเลยค่ะเย่ลุยเลยไปค่ะเตรียมพร้อมค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะผู้ชมเอ้าคนละทางเดี๋ยวนะคะพี่ปั้นเตรียมสักครู่ค่ะด้วยความที่ที่นี่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนค่ะเราก็เลยต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามน้องๆกันไปเลยเอ้าน้องๆค่ะรอด้วยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนวัดจุดีทองเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวไทยพวนค่ะปั่นกันไวมากเฮ้ยนี่คือบ้านศิลปินแห่งชาติของอาจารย์ประหยัดพงษ์ดำค่ะและเราก็เดินทางกันไปต่อที่บ้านไทยพวนโบราณค่ะพี่ปั้นเอ้าอ๋อตรงนี้เหรอคะใช่ครับเอาเลี้ยวกลับก่อนค่ะเข้าไปเลยครับพี่ปั้นโอ้โหสวยมากเลยค่ะโหเกือบแล้วนี่แหละค่ะคือบ้านไทยพวนของจริงที่ยังมีคนอาศัยอยู่ด้วยนะคะแต่ยังดูใหม่มากๆอยู่เลยนะคะเพราะว่าคุณครูเขาดูแลดีใช้มารุ่นต่อรุ่นนานกว่า100 ปีแล้วครับ100 ปีแล้วหรอครับก็คือเป็นทรงแบบนี้ตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ครับเป็นบ้าน2 ชั้นมีใต้ถุนนะคะใช่แล้วก็มีระแนงตรงนี้ที่ต่อไปจะเป็นจุดเด่นของชุมชนเราแล้วนะคะคือที่ไหนคะเดี๋ยวพี่ปั้นไปดูเองดีกว่าค่ะได้เลยค่ะพร้อมแล้วค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะไปกันต่อเลยทางไหนคะทางนี้ค่ะและที่ที่จะพาพี่ปั้นไปก็คือที่คุณยายๆเขากำลังทำอาหารกันอยู่ค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของชุมชนเราเลยนะคะถึงแล้วค่ะอยากรู้แล้วค่ะว่าคืออะไรได้กลิ่นหอมๆมากค่ะน้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เวลามีคนมาท่องเที่ยวพวกเราต้องมากินอาหารท้องถิ่นชุมชนของบ้านเราค่ะอุ้ยไหนมีอะไรบ้างคะน้องๆอย่างผัดหมี่โบราณพี่บ้านเคยเห็นมาบ้างนะคะที่นี่ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวต้องชิมค่ะแล้วอันนี้หอมๆคือคุณป้าเขาต้มอะไรอยู่คะแกงจานน้ำเสือค่ะแปลว่าอะไรคะแกงส้มหน่อไม้ดองแกงส้มหน่อไม้ดองแล้วคุณลุงกำลังตำอะไรอยู่คะน้องๆแจ่วมะเด่นค่ะมะเด่นคือลูกอะไรคะมะเขือเทศค่ะอ๋อที่นี่เขาเรียกว่ามะเด่นค่ะน่ากินทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ที่เราอยากนำเสนอพี่ปั้นจริงๆและชวนพี่ปั้นมาทำก็คือขนมหม้อแกงถั่วโบราณครับขนมหม้อแกงถั่วโบราณที่นี่โบราณยังไงคะวิธีการทำแบบโบราณครับ น่าสนใจมากอยากชิมแล้วค่ะและที่น้องๆชวนเรามาที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยยังมีวิธีการสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์การทำขนมหม้อแกงถั่วแบบโบราณเอาไว้อยู่ค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาอิ่มจังอิ่มใจไปพร้อมๆกับหม้อข้าวหม้อแกงไปทำขนมกันเลยค่ะ yeah! เดี๋ยวทำอะไรอยู่คะหั่นหอมหั่นหอมเกี๊ยวพอดีนะคะสวัสดีค่ะมาเลยค่ะพวกเราพร้อมแล้วพร้อมทำขนมเสร็จแล้วเราจะได้มากินกันโอเคโหอันนี้คือถั่วเหลืองนึ่งเหรอครับย่าเติบไม่ใช่เป็นถั่วเขียวเลาะเปลือกที่เอามานึ่งแช่น้ำแล้วมานึ่งทีนี้น้องๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมถั่วสีเหลืองๆนวลๆแบบนี้ถึงเรียกว่าถั่วเขียวสงสัยค่ะวันนี้นะคะพี่ปั้นก็เลยมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับถั่วเขียวมาฝากกันค่ะไปดูกันเลยค่ะถั่วเขียวเป็นพืชตระกูลถั่วเช่นเดียวกันกับถั่วเหลืองถั่วลิสงถั่วแขกและถั่วพลูมีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบอินเดียพม่าอินโดนีเซียและไทยเนื่องจากมีเปลือกสีเขียวแต่เนื้อเมล็ดมีสีเหลืองจึงทำให้หลายคนเข้าใจว่าถั่วเขียวเลาะเปลือกคือชนิดเดียวกันกับถั่วเหลืองซึ่งถั่วทั้งสองชนิดนี้แตกต่างกันที่รูปร่างโดยถั่วเขียวจะมีลักษณะเป็นวงรีส่วนถั่วเหลืองจะมีลักษณะกลมและมีสีเหลืองตั้งแต่ผิวเปลือกโดยส่วนใหญ่นิยมนำถั่วเขียวมาแปรรูปเป็นวุ้นเส้นแป้งหรือขนมหวานหลากหลายชนิดเช่นขนมหม้อแกงถั่วเขียวต้มน้ำตาลถั่วกวนลูกชุบเม็ดขนุนถั่วแปบเต้าส่วนไส้ขนมชนิดต่างๆนอกจากนั้นแป้งถั่วเขียวยังสามารถนำมาทำขนมไทยได้หลากหลายอย่างซ่าริมขนมลืมกลืนตะโก้ขนมชั้นเรายังสามารถนำถั่วเขียวมาเพาะเป็นต้นอ่อนหรือที่เรียกว่าถั่วงอกนำมาประกอบอาหารได้อีกด้วยค่ะมาค่ะงั้นทุกคนเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะเจียวหอมเจียวหอมได้เลยค่ะอันนี้คุณย่าหั่นเรียบร้อยแล้วระหว่างที่รอหอมเจียวเรามาบดถั่วกันก่อนโอเคค่ะโอเคค่ะถั่วเขียวเอาไปแช่น้ำไว้8ชั่วโมงแล้วก็เอามานึ่งแล้วก็มาบดย่าเติบคะผสมแป้งเลยไหมคะผสมแป้งใส่กะทิพร้อมแล้วเราต้องใส่กี่ทัพพีเหรอคะใส่ 2-3 ทัพพีก่อนก็ได้แล้วก็เท้าให้แป้งมันเนียนอย่าให้มันเป็นเม็ดแล้วค่อยเอาน้ำตาลใส่พอแล้วลูกได้แล้วใช่ไหมได้เอาเกลี่ยขึ้นอุ้ยกรอบค่ะผู้ชายพี่พีทเดี๋ยวหนูช่วยโอเคขอโทษนะคะคุณย่าขอบคุณค่ะแป้งเอาน้ำตาลใส่ถูกให้หมดนะใส่ถุงมือขยำเลยลูกอ่ะถนัดกว่านะคะอะไรหมดยังหมดแล้วค่ะอันนี้ได้หรือยังได้แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราใส่ลงไปในนี้ได้เลยในกะทิมันรู้สึกเย็นเย็นมือแล้วถั่วที่เราช่วยกันกับเพื่อนบีนี่มันละเอียดไหมครับละเอียดแล้วค่ะละเอียดแล้วนะเอาได้แล้วได้แล้วตักน้ำกะทิใส่ให้เขาหน่อยเร็วมาว้ายได้แล้วทำไมถึงต้องใส่ไข่ใครรู้บ้างคะเพราะว่าจะทำให้นุ่มค่ะใช่ค่ะคุณย่าเก่งมากเลยตอนนี้เริ่มเข้ากันแล้วค่ะงั้นแบบนี้เราทำอะไรต่อคะคุณย่าปิ้งเอาไปปิ้งเอาไปปิ้งนะคะบีบไปติดไฟได้เลยครับย่าค่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเตรียมเทน้ำมันปิ้งปิ้งขนมหม้อแกงค่ะเทน้ำมันใส่ถาดนี่เป็นไง เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอันนี้นะคะเราจะวางถาดไว้บนเตาน้ำมันร้อนแล้วใส่ได้หมดเลยเหรอคะหมดเลยหมดเลยพีทอยากชิมยังครับอยากแล้วครับหอมไหมครับหอมฟันครับอันนี้คือทำอะไรจ๊ะจะใช้ไฟใส่ข้างบนที่เราต้องเอากาบมะพร้าวไว้ข้างบนเพื่อให้ข้างหน้ามันสุกด้วยให้สุกแล้วก็ให้มันเหลืองสวยให้มันเหลืองสวยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ข้างบนมันก็จะสุกแต่ข้างล่างแล้วข้างล่างมันจะไหม้งั้นอันนี้ก็คล้ายๆการอบในสมัยนี้นะคะโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะพอสุกได้ที่แล้วเราก็จะยกออกจากเตาไปตั้งไว้ให้มันเย็นถ้าขนมมันเย็นเราหอมเจียวที่กรอบโรยเนี่ยมันก็จะกรอบไปด้วยลุยค่ะต้นมาเลยเร็วขอชิมหม้อแกงฝีมือพวกเราเองเลยได้ไหมคะเชิญเลยได้ค่ะครูรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยพวนเราซึ่งโอกาสที่เราจะได้เที่ยวแบบนี้ไม่ค่อยมีที่สำคัญก็คืออาหารถิ่นไทยพวนเนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่พวกเราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาเพื่อเผยแพร่ให้กับคนอื่นๆที่เข้ามาเที่ยวชุมชนได้รับรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมหม้อแกงโบราณซึ่งเป็นอาหารที่มีชื่อของชาวไทยพวนเราเนี่ยจะฝากพวกเราว่าช่วยกันอนุรักษ์ไว้ถืบต่อการทำขนมหรือทำอาหารของไทยพวนต่อไปนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับวันนี้ปั้นก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาเรียนรู้ประเพณีวิถีชีวิตความเป็นชาวไทยพวนบ้านบางน้ำเชี่ยวค่ะได้มาชิมอาหารอร่อยๆที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นะคะและที่สำคัญก็คือได้มาลงมือทำหม้อแกงถั่วแบบโบราณแบบชาวไทยพวนด้วยสนุกอิ่มจังอิ่มใจมากๆเลยค่ะรู้สึกภูมิใจว่าตัวเองทำขนมไทยเป็นครับได้นำเสนอหมู่บ้านที่ตัวเองรักครับจะเผยแพร่ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆรู้ว่าประเพณีของเรามีอะไรบ้างอาหารของชุมชนเราก็อร่อยทุกอย่างครับได้พาพี่ปั้นขี่จักรยานรอบชุมชนแล้วก็ได้พาพี่ปั้นมาทำขนมหม้อแกงค่ะดีตรงที่ได้สืบสานเรื่องของวัฒนธรรมไทยพวนค่ะพอเจอคุณยายทำอาหารก็รู้สึกอยากทำและดีใจเหมือนที่ได้เห็นค่ะรู้สึกดีอยากให้คนอื่นรู้ว่าการทำขนมก็ดีเหมือนกันค่ะดีใจอยากทำแบบนี้ตลอดเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะหอมรู้ไหมปลาอะไรตกใจที่สุดไม่รู้อ่ะก็ปลากัดไงกัดปั๊บเราวัดปลาก็ดิ้นเลยรู้ไหมว่าปลาอะไรตกใจกว่าปลาอะไรอ่ะปลาดุกอุ้ยทำไมอ่ะมันอุ้ย